วัสดีครับเช้าวันที่6นี้เราอยู่ที่เมืองมาลากาทางตอนใต้ของประเทศสเปนนะฮะในวันนี้นะฮะเราไม่เลือกใช้บริการชอร์เอ็กซ์เคอร์ชั่นของทางเรือแต่เราเลือกที่จะเดินชมธรรมชาติและสำรวจเมืองมาลากาเมืองนี้กันครับผมสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังพามาท่องเที่ยวนะฮะที่คาสเทลโลเดกลิบาฟาโลผมรู้ชื่อเรียกถูกป่ะตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาเรากำลังเดินขึ้นมานะฮะตอนนี้วิวข้างหลังผมนะฮะจะเป็นวิวของทะเลนะฮะและนู่นนะฮะลบลำสีขาวไกลๆใหญ่ๆนั่นคือ Harmony of the Sea ของเราถ้าเทียบกับเรือสำราญนะฮะที่ลำอยู่ข้างหน้านี้ก็ถือว่าขนาดนี้แบบผิดกันพอสมควรนะฮะบางคนชอบเข้าใจผิดว่าช่องแคบมาลากาอยู่ที่เมืองมาลากาคนละที่กันนะฮะอันนั้นอยู่มาเลเซียนะฮะที่ผ่านเรามาคือช่องแคบยิบราลตาร์นะระหว่างแบ่งระหว่างยุโรปกับแอฟริกาแม่บทความรู้ผมก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมเมืองกันต่อแล้วกันนะฮะทางด้านล่างซ้ายของภาพนะนั่นคือลามาลากูเอต้านะซึ่งเป็นสถานที่สู้กระทิงที่มีชื่อเสียงของเมืองมาลากานี้นะครับผมแล้วเราก็เดินขึ้นมาจนถึงยอดตัวปราสาทนะครับแล้วก็เสียค่าเข้าค่าชมเพียง10ยูโรเท่านั้นได้รู้กับพิพิธภัณฑ์ทางการทหารแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะว่ามีอะไรบ้างจะมีการโชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงเข็มทิศการเดินเรือต่างๆนะซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่15จนถึงศตวรรษที่19นะครับผมส่วนของยอดปราสาทนี้ให้เราดูจากแผนผังตรงนี้ได้นะฮะเราอยู่บนยอดเขานี่เลยเมื่อกี้เราเดินมาจากข้างล่างนะฮะตอนนี้เราเดินมาถึงบนยอดเขาของคาเซโลอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเหนื่อยจนจำชื่อไม่ได้ตอนนี้เราให้เห็นวิวเมืองนะครับจะมาให้เหนื่อยได้ไงฮะเราเลือกเดินนะจากท่าเรือขึ้นมาถึงยอดปราสาทประมาณ3กิโลเมตรนะซึ่งก็สูงนะเอาการนะผมว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราได้เดินนะแล้วก็ได้มาชมภาพสวยๆแบบนี้มันชื่นใจจริงๆนะครับส่วนทางด้านหลังนะก็เป็นอีกครึ่งเมืองนะที่เราเห็นได้นะเดี๋ยวเราจะลงไปชมเมืองมาลากากันตามกันมาเลยครับมาลากานะนอกจากมีความสวยของสถาปัตยกรรมนะยังเป็นบ้านเกิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือปิกัสโซนะเรามาถึงเมืองที่ของปิกัสโซซึ่งตึกนี้ฮะเป็นบ้านเกิดของปิกัสโซในอดีตเลยนะครับในตัวเมืองของมาลากานะครับเราก็มีสิ่งปลูกสร้างสวยๆแล้วก็มีสถาปัตยกรรมสวยๆนะที่สำคัญนะฮะท้องฟ้าสวยเมืองสวยและดอกไม้สีม่วงและสีแดงที่บานเต็มเมืองแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเรามานะที่ร้านอาหารร้านนี้นะเป็นร้านที่มีความโดดเด่นเพราะว่าเป็นร้านที่มีมาตดอนะฮะมีหัวของวัวกระทิงแล้วก็มีศิลปินมากมายแวะเวียนกันมาที่ร้านนี้นะครับเป็นร้านดังของเมืองมาลากาเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่เราเดินทางด้วยเท้ากันมาเออนะเดินทางกันด้วยเท้าเดี๋ยวเราขอดูเวลาสักครู่นะดู4ชั่วโมงกับอีก40นาทีที่เราเดินกันมานะครับผมนะเราใช้เวลาเดินกันแบบว่าใช้คำว่าบ้าระห่ำกันได้นะแล้วก็มานั่งพักอยู่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเมืองมาลากานะเป็นขากาแฟเป็นคอกาแฟตัวนี้นะฮะเจอร้านสวยๆในเมืองมุมดีๆแบบนี้ก็ต้องแวะเวียนกันหน่อยพักขาพักแข้งก่อนเตรียมรุยกันต่อนะในช่วงสุดท้ายกับการช้อปปิ้งครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนที่เรียกว่าเป็นเส้นช้อปปิ้งสตรีทเมืองมาลากานะครับเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นที่มีร้านค้ามากมายนะแล้วผมก็โดนแว่นตาไปหนึ่งอันใส่เลยดีกว่าสวยมากมีความสุขในการเดินเล่นในเมืองนี้ทิ้งท้ายกันด้วยวิวไกลๆของเมืองมาลากาแล้วพบกับคลิปต่อไปครับ